บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653นะครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่ในช่วงที่3นะครับของ Speed Rider นะครับวันนี้เรามีเรื่องราวมากมายอย่างที่บอกแน่นอนครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะตอบ SMS ก่อนนะครับถ้ามีใครมีคำถามนะครับหรือว่าอยากจะทักทายกับเรานะครับส่ง SMS เข้ามาได้นะครับทาง4287772พิมพ์ C แล้วก็เว้นวรรคด้วยคำถามนะครับหรือจะโฟนอินเข้ามาทักทายเรามาโทรถามไทยหรือว่ามีคำถามก็ได้นะครับโทรมาครับ02ครับ5309496-98นะครับเราก็รับสายวันนี้รายการสดแล้วนะครับทุกอย่างลงตัวแล้วนะครับช่วงนี้เราก็กลับมาอีกครั้งนึงนะครับก่อนที่จะไปเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับในวงการรถมอเตอร์ไซค์นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนใจดีก่อนครับโชคดีๆนะครับเหนือคำว่าหนึบโชคอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นครับช่วงนี้ก็ยังเปิดให้ส่ง SMS เข้ามานะครับโทรเข้ามาได้ SMS เข้ามาได้นะครับพูดคุยกันที่สำคัญได้ข่าวว่ามีอะไรอ่ะมีผู้ชมที่ชมทางไลฟ์อยู่มีทางไลฟ์ด้วยมีส่งคำถามเข้ามาทางไลฟ์ใช่ไหมใช่เขาถามว่าอะไรนะอ๋อล้อ DAD ล้อ DAD ร้าวนะครับรอยต่อซ่อมได้ไหมอย่าไปซ่อมเลยครับซื้อใหม่ถูกกว่าครับใช่ไหมเพราะว่าถ้าซ่อมยังไงก็ไม่เหมือนเดิมแล้วก็ยังไงก็ไม่ได้กลับมา 100%ไปกระแทกก็แตกอีกนะครับดีไม่ดีไปทางร้านเขาอาจจะแนะนำบอกว่าค่าซ่อมอาจจะแพงมากกว่าซื้อใหม่ด้วยซ้ำไปช่างอาจจะแนะนำว่าไปซื้อใหม่เถอะนะครับพวกเชื่อมอาร์กอนพวกนี้มันไม่รองรับแรงกระแทกที่ใช้บนถนนนะครับมันเชื่อมอาร์กอนแบบเชื่อมผลิตภัณฑ์ต่างๆมากกว่าแล้วคุณจะเสี่ยงนะพูดถึงอันตรายด้วยนะตกหลุมแรงพับขึ้นมาแตกขึ้นมานี่ตีลังกาเจ็บตัวอีกใช่วงล้อดีก็ไม่ได้แพงมากครับนะครับผมซื้อใหม่ครับซื้อใหม่ดีกว่าอย่าไปซ่อมมันเลยนะครับราคาไม่แพงเท่าไหร่ครับนะครับมาดู SMS ดีกว่านะครับวันนี้เข้ามาแล้วนะฮะขับ M Slash ครับมีงบอยู่ 7,000 บาทนะครับค่าอะไรเนี่ยเอาท่อเรียววินดีไหมครับอ๋อรถขี่ M Slash อยู่ใช่จะใส่ท่อเรียววินงบ 7,000 น่ะจะเปลี่ยนท่อใส่เรียววินด้วยเรียววินมัน 7,000 น่าจะได้เป็นสลิปออนนะได้แต่ปลายได้แต่ปลายอืมว่าถ้าแบบเดินทั้งใบนี่นั่นน่าจะเกินแล้วมันไม่มีตรงรุ่นนี่สิใช่นะครับเรียววินไม่มีตรงรุ่นมันไม่มีเอามาก็โหไดมิเตอร์มันใหญ่โตขนาดนั้นต้องไปคืออย่างที่เราบอกอ่ะคือเลือกท่อที่มียี่ห้อใช่แบรนด์ดังแต่ว่ามันไม่ตรงรุ่นใช่เขาไม่ได้ผลิตมาสำหรับรถซีซีขนาดนี้ใช่ครับใช่ไหมมันไม่ใช่150ท่อพวกนี้มัน600พันใช่รถซีซีมากกว่านี้เอามาใส่ใส่ได้สวยได้สวยได้สวยแต่ว่าขี่ไม่ดีอ่ะพอโล่งเกินใช่ต้องแปลงเยอะครับต้องเป็นช่วงออกมาจากท่อช่วงต้นน่ะต้องไปแปลงเพื่อจะมาบีบตรงไดมิเตอร์ช่วงของท่อปลายนะช่วงสลิปออนให้มันเล็กเท่ากันมันก็จะไม่สวยมันก็จะไม่ดีสู้เอางบเนี้ยไปหาท่อสวยๆเนี่ยที่เป็นท่อฟูลเลยที่เขาทำตรงรุ่น M Slash เนี่ยน่าจะดีกว่าน่าจะดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของperformance ในเรื่องการขับขี่น่าจะขี่ดีกว่าด้วยแต่ว่าถ้าอยากใส่ในงบเนี่ยไปตีจริงๆแล้วตีท่อทั้งเส้นเลยได้นะถ้าอยากใส่ก็ไม่มีปัญหาครับใส่ได้ตรงสูตรเลยถ้าอยากใส่ก็ใส่ได้ครับอาจจะต้องไปไล่ระบบใหม่นะครับใส่ได้มันไม่เวิร์กอ่ะนะมันก็ขี่ไม่ออกแต่สลิปออนน่าจะพอช่วงปลายสวมมั้งเดียวอาจจะได้ดู SMS ถัดไปมาดู SMS ถัดไปนะครับ MotoGP ฤดูกาลหน้ามาร์เกสย้ายค่ายจริงมั้ยครับไปเอาข่าวลือนี่มาจากไหนคุณคิดว่าเขาจะปล่อยเหรอครับคือยังไงมาร์คมาร์เควสก็ยังคงอยู่นะที่ย้ายไปก็จะมีวินยาเลสชื่ออาจจะคล้องกันวินยาเลสก็จะย้ายไปขี่คู่กับลอสซี่ครับใช่ไหมแล้วก็ยามาฮ่าก็คือลอสซี่กับวินยาเลสใช่ไหมดูคาติก็เป็นโลเรนโซครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตให้ฟังครับว่ามีใครย้ายไปไหนบ้างนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวเราข้อมูลเราฝากมาให้เลยดีกว่าไม่ย้ายเรื่องมาพูดพีว่าใครย้ายค่ายอะไรยังไงตอนนี้มีสายเข้ามารับสายก่อนดีกว่าครับรับสายคุณรวมธรรมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับพี่ผมติดต่อเรื่องรถนะครับผมว่ายังไงครับแต่ผมพอดีผมสนใจเรดเดอร์150นะครับผมครับไม่ทราบว่าเครื่องมันเป็นยังไงลักษณะยังไงมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับผมจะไปดูรถดูครับผมรถมือหนึ่งหรือมือสองครับรถมือหนึ่งครับเลนส์150ตัวใหม่ฮะอ๋อตัวใหม่อ๋อตัวใหม่เขาทำออกมาเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับทำไมถึงชอบซูซูกิเหรอครับถึงเล่นครับผมเพราะผมพอดีผมจะได้รุ่นนี้ว่ามันคัดเทคกระทัดรัดเนี่ยฮะ
ช่วิจารณ์นะครับว่าเป็นยังไงครับคือถ้าดูเรื่องของสเปคของเครื่องยนต์เนี่ยเขาโอเคอยู่แล้วเพราะว่าเครื่องยนต์เขาเป็นระบบทวินแคม4วาล์วตัวแรกของเมืองไทยนะครับแล้วก็รูปทรงก็เพลียวอย่างที่พี่บอกแหละตัวนี้นิยมมากครับในมาเลย์กับอินโดแต่ว่าในเมืองไทยอ่ะไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนก็ต่างก็เทไปทาง Honda ซึ่งถ้าเผื่อว่าชอบก็จัดครับไม่ต้องไม่มีข้อแม้เพราะมือหนึ่งมันได้อยู่แล้วนะฮะพอดีผมไปถามร้านครับว่าเป็นบางร้านก็เป็นหัวฉีดบางร้านก็เป็นคาบูนะคาบูตัวเก่านะครับตัวใหม่เป็นหัวฉีดแล้วตัวใหม่หัวฉีดแล้วนะถ้าเป็นตัวใหม่จะเป็นหัวฉีดครับผมพอดีผมไปดูในเน็ตครับว่ามันจะมีตัวใหม่มีหม้อน้ำมาด้วยนะไม่รู้ว่าจะเปิดตัวตัวไหนครับไม่มีนะครับตัวนี้ไม่มีหม้อน้ำนะครับจะเป็นออยล์คูลเลอร์ครับครับผมแต่ว่าตัวใหม่มันจะเปิดตัวนะครับเป็นหม้อน้ำแทนครับผมไม่มีนะครับซูซูกิยังไม่มีครับยังไม่มีข่าวสเปคบ้านเราหรือเปล่าอันนี้ได้ข่าวมายังไงครับถามพี่ผมดูในเน็ตครับว่ามันมีตัวใหม่ออกมามันจะคล้ายลักษณะคล้ายตัวใหม่นะครับผมจะไม่ได้มีหม้อน้ำด้วยฮะยังไม่มีข่าวครับซูซูกิยังไม่เปิดข่าวถ้าซูซูกิมีเขาจะเปิดจะส่งเอกสารมาให้เราทราบก่อนตอนนี้เท่าที่ทราบยังไม่มีข่าวนี้ไม่มีข่าวครับนะครับบางทีในโซเชียลอาจจะเอาข่าวมาจากรถที่เปิดตัวที่อื่นอะไรเงี้ยเอามาลงกันนะฮะไม่ได้เอามาประกอบแต่ว่าบ้านเราตอนนี้ยังไม่มีข่าวถ้ามีข่าวเมื่อไหร่จะรีบแจ้งใช่รีบใช้รถบ้านครับผมฮะครับผมอยากทราบว่าทำไมซูซูกิไม่ทำออโต้มาแบบนี้เมื่อก่อนเห็นทำอยู่มาครับอ๋อเป็นนโยบายมากกว่าครับนโยบายที่การตลาดเขาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าซูซูกิจะเน้นไปเรื่องของบิ๊กไบค์แล้วนะครับรถตลาดจะไม่ค่อยทำแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็เห็นก็ทำมาอยู่ครับแต่ก่อนมีเจลาโต้นะครับมีเลสมีสกายไดมีฮายาเต้แต่ว่าไม่ได้รับการตอบรับที่ดีไงใช่นะครับค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ดันการตอบรับไปสู้ยามาฮ่ากับฮอนด้าไม่ไหวเขาก็เลยพลิกตัวเองสถานการณ์พลิกสถานการณ์ไปเล่นรถบิ๊กไบค์ดีกว่านะครับการตลาดค่อนข้างจะดีกว่าครับโอเคขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับครับอย่างที่บอกไงคือพอการตลาดเขาแบบว่าเหมือนเปิดออกมาอย่างเงี้ยแล้วคือเขาเรียกอะไรตรงนี้ไม่ได้ทำต่อก็ย้ายไปบิ๊กไบค์ซะนะฮะก็เป็นช่วงๆไปนะครับถ้าเผื่อว่ามีช่วงรถเล็กมาอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะสมใจกับคนที่รอคอยนะครับนี่ก็รอคอแล้วรอคอยอยู่ใช่นะครับครับผมมาดู SMS กันฮะ Honda นะครับ CRF 250 Rally จะมาเมืองไทยไหมครับวิเคราะห์หน่อยวันนี้เห็นภาพหลุดแล้วนะครับนี่ไงเร็วมากเห็นภาพหลุดในโซเชียลครับแล้วรถอยู่ที่เมืองไทยอยู่ในป่าในสักป่านึงไงแหละนะที่ผมเห็นนะวันนี้ใช่เพราะว่าทีแรกเห็นแต่ข้างๆรถแล้วไม่เอะใจเห็นหน้าตาเหมือนคนมาเลคนฟิลิปปินส์อะไรเนี่ยแต่มันจะมีรถบรรทุกอยู่คันที่จอดข้างๆมันมีทะเบียนไทยอยู่ผมก็เลยแบบอ่ะเราสายตาเราก็สอดส่องนะแสดงว่าแอบมาวิ่งทดสอบอ่ะตัวนี้ผมว่าน่าจะมาครับน่าจะมาแทนตัว 250L นะเพราะว่าตัวนั้นมันนานแล้วอ่ะไม่ได้เปลี่ยนโฉมนานแล้วด้วยตัวนี้ผมว่าน่าจะเข้ามาในงานเอ็กโปครั้งนี้แหละที่จะถึงเดือนหน้านี่แหละอาจจะมีการเปิดตัวคิดว่ามีมีครับผมว่าแรลลี่เข้ามาแน่นอนเตรียมตังค์ได้เลยรอดูได้เลยเตรียมตังค์ให้เลยรอด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเอารีวิวมาให้พรุ่งนี้ดีกว่าเพราะผมโหลดรูปหมดแล้วข้อมูลมาใช่พรุ่งนี้รายละเอียดมาแจ้งอีกทีใช่กำลังแปลในเรื่องของเอกสารในเรื่องของสเปคอยู่ครับนะครับเดี๋ยวเอาสเปคมาฝากกันนะรูปเต็มๆมาว่ามันมีความหล่อความเท่ขนาดไหนสำหรับตัวแรลลี่เรียกว่าค่ายอื่นก็เทียบว่าแทบหลบอ่ะนะครับคาวาซากิก็ต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยอ่ะครับกับตัวที่จะขายตลาดนะฮะเกงยีนขี่มอเตอร์ไซค์แบบขาก็บอกมีไหมมีไหมครับเจอแต่แบบเจอแต่แบบเดฟเหรอเดฟด้วยขาบานเจอแบบพิษอ๋อพิษมีครับมีทุกยี่ห้อมีหมดครับมีครับเขาก็มีทรงอยู่นะครับว่าเป็นทรงขาแบบไหนเป็นขาปกติใช่หรือว่าเป็นทรงคือจริงๆแล้วมันจะเป็นเกงทรงแบบพวกที่ขี่ทัวริงครับเขาจะไม่ใส่แบบรัดมากเกินไปก็น่าจะหลีกเลี่ยงไปประมาณส่วนตัวผมเป็นเดฟนะส่วนตัวผมใส่เดฟอยู่แล้วก็แล้วคนชอบกาดหัวเข่าออกบางคนก็ไม่ชอบเพราะว่ามันอึดอัดเพราะว่าเวลาใส่ถ้าเป็นเดฟเนี่ยเวลาใส่รองเท้าที่เป็นเลสซิ่งอ่ะมันสวมมันเข้าไปพอดีสวมจะสวยเป็นบูทยาวสวยแต่ถ้าเป็นกระบอกที่เป็นเขาเรียกว่าผ้าสเปนเน็กอ่ะที่มันมีตัวยางยืดผสมน่ะมันก็จะยืดถ้าเป็นขากระบอกก็จะสามารถที่จะครอบก็นี่ไงก็ถึงบอกว่าการขับขี่ไงคือถ้าขี่สปอร์ตอ่ะทำอย่างนั้นถูกอย่างที่ก๊อฟว่าแต่ถ้าขี่ทัวริงไม่ใช่ไม่ใช่ต้องครอบไปมันต้องกางเกงคลุมรองเท้าก็เป็นกางเกงที่เป็นทรงแบบกางเกงพวกคนทัวริงขากระบอก
เขาก็มีทำออกมาเป็นทุกยี่ห้อมีหมดครับยีนที่มีกาดที่ขายบ้านเราเนี่ยมีหมดครับที่เป็นทรงแบบที่เป็นผ้าผสมสเปนเน็กผสมแคปร่าใช่มีทุกยี่ห้อครับไปจับดูดีไปถามเขาก็ได้ครับถ้าเราหาไม่เจอเรามาถามพี่เนี่ยผมอยากได้ทรงกระบอกเพื่อจะมาคุมรองเท้ามีครับมีไปที่เอ็กซ์เปรสมีหลายยี่ห้อเลยเอ็กซ์เปรสก็มีเป็นลาวเลยพี่เป็นลาวเทียบเลยเทียบเลยครับไม่จะเป็นคอมบิเนตหรืออะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมีครับมีหลายแบรนด์เลยครับราคาก็อยู่มาสัก3,000 ถึง 5,000 โดยประมาณครับสตาร์ทที่ 3,000 ขึ้นเขาบอกรีวิวอะไรไทอัมบอกรีวิวนี่อัมทรานบิลที120ครับใส่กรองเปลือยจะผลอย่างไรอย่างไรจบใช่ไหมแค่นี้ป่ะ SMS นะแค่น่าจะแค่นี้นะกองเปลือยอย่างเดียวแน่นอนถ้าแบบมันกองเปลือยเรื่องอัตราเร่งก็ติดมืออยู่แล้วครับแต่ว่ามันเป็นกองเปลือยแบบไหนล่ะมันตรงรุ่นหรือว่ามันกองแต่งเหรอมันแต่งหรือเปล่าทีนี้มันคือถ้าเผื่อว่าจะเอาฟิลแบบว่ามาเร็วมาเร็วอะไรเงี้ยมันมาเร็วแล้วมันหายเลยนะถ้าเปลี่ยนกองอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมพอไล่ยกคันเร่งมันจะบูบพุ่งใช่อากาศเข้าดีอย่างเดียวไม่ได้ก็ดูจริงมันต้องอากาศเข้าก็ต้องออกดีไอเสียก็ต้องออกดีมันต้องเปลี่ยนท่อน้ำมันก็ต้องมาดีเขาถึงบอกว่าท่อกองครบสูตรไงถามว่าเปลี่ยนกองอย่างเดียวได้ไหมได้ก็ได้ให้อัตราเร่งที่มันจัดจ้านขึ้นก็น่าจะรู้สึกขึ้นนะเพราะอากาศโฟลว์เข้าดีกว่าเดิมดีกว่าเดิมดีขึ้นแน่นอนแต่ว่าคงไม่ช่วยอะไรมากไม่ช่วยอะไรมากอาจจะเป็นแบบช่วงรอบที่มันแบบมาเร็วอะมาเร็วขึ้นกินอิ่มแต่บางทีออกไม่ค่อยดีมันจะปลายอาจจะไม่ค่อยเดินก็อาจจะมีผลช่วงนั้นนะครับครับผมบางคนอาจจะไม่รู้สึกอะไรด้วยซ้ำถ้าคนพี่กองอย่างเดียวนะกองอย่างเดียวถ้าใส่ท่อเนี่ยเห็นผลมากกว่าถ้าคนอย่างน้อยได้เรื่องเสียงถ้าคนที่ขี่แบบชาวบ้านทั่วไปแบบมีรถมาขี่แบบชาวบ้านทั่วไปอาจจะไม่เห็นผลไม่เห็นผลแล้วเปลี่ยนกองเปลือยก็ไม่รู้สึกครับนะถ้าคนต้องจับอาการรถจริงถึงคนที่ขี่ใช้ความเร็วที่ขี่ออกทริปบ่อยหรือว่ามีทักษะที่สูงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเห็นผลว่าเฮ้ยรอบเป็นขึ้นเร็วกว่ามันกวาดมาเร็วนะไปเร็วช้าสังเกตมันนิดนึงใช่ครับถามว่าไม่มีผลเสียระหว่าง ER6N กับ NT07 ครับตัวไหนน่าเล่นกว่ากันครับพี่ตู่ ER 6นี้คือเขาก็ยังผลิตอยู่ไหม ER ถ้าจะมีตัวมาแทนนะถ้าเทียบกับตรงนี้ก่อนเทียบตรงนี้ตรงนี้ ER มันโหดกว่านะแล้วก็ MT ก็มาแบบเขาเรียกอะไรช่วงกลางช่วงปลายใช่ไหมแต่ ER นี่ความที่แบบว่าทอร์กมันทอร์กขั้นต้นอ่ะหัวแบบเอามาเล่นสตันได้ง่ายแต่แบบคุมยากนะอย่างที่คุมยากเพราะมันล่อนมาดุชอบแบบไหนอ่ะชอบแบบว่าขี่ง่ายๆชิวๆหรือว่ามาแบบโหดรูปทรงก็ต่างกันแล้วรูปทรงก็ต่างกัน ER จะบวมๆหน่อยใช่แต่ MT นี่ก็จะเพียวออกแบบว่าท้ายตัดใช่ใช่มันอยู่ที่ความชอบนะเพราะเอาเป็นว่าถ้าเล่นความใหม่เนี่ยเล่นความสดเล่น MT ดีกว่าใช่ป่ะเพราะ ER นี่มานานแล้วที่แบบยังไม่ได้เปลี่ยนโฉมอะไรเลยใช่เล่นความสดก็เล่น MT ไปถ้าเล่นความสดความแรงเทคโนโลยีที่มันมาเร็วมาใหม่กว่าใช่ผมว่าเล่น MT น่าจะโดนใจมากกว่าแล้วก็รูปทรงมันค่อนข้างที่จะคล่องตัวในการใช้งานในเมืองด้วยมันไม่เล็กไม่ใหญ่มากไปในการซิกแซกการจราจรในเมืองค่อนข้างจะครอบคลุมมากกว่าเพราะว่าอย่างตัว ER ที่บอกเนี่ยคือเดี๋ยววันที่10ที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีเปิดตัวแซดทุกรุ่นอย่างที่ผ่านมาเราไปงานเปิดตัวนินจาครบทุกรุ่นคราวนี้เป็นเรื่องของแซดละไอ้ดูเดี๋ยวมาดูตัวที่แบบมาแทน ER กันว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะจะอนาคตมันอาจจะไม่มีแล้วใช่ไหม ERก็ไม่แน่ไม่ได้ไม่แน่เหมือนกันเดาเรายังคาดเดาไม่ได้ไม่ได้ครับต้องรอดูนโยบายของผู้บริหารครับขอสอบถามครับ BM G310R มีกำหนดเข้ามาขายไทยไหมครับตอนไหนมันเปิดตัวไปแล้วเปิดไปแล้วแต่ก็เงียบๆอยู่นะเปิดให้รู้ว่ามีใช่แล้วก็เงียบไปเลยเมื่อ Expo ปีที่แล้วใช่เปิดตัวเหมือนก็จะมาขายนะเปิดใช่ตั้งในบูธ BMW นี่เปิดทั้งหน้าสุดเลยนะตัวที่วางอยู่หน้าสุดเลยให้ได้เห็นกันแต่ก็ยังไม่มีในเรื่องของใบจองหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ออกมาว่าจะขายหรือไม่ขายล่าสุดที่งานที่ Big Motor Sale เหมือนกันที่บางเบทบางนาก็มีมาตั้งอยู่แต่ก็ยังไม่เห็นว่ามียอดจองหรือว่ายอดขายออกไปตอนนั้นไม่รู้เขาเปิดเขาทำราคาที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจพี่ราคา300อ่ะแต่ตัวนี้ล่าสุดก็ไปเปิดที่อีกมาอีกเป็นสีขาวเป็นลายสีขาวฟ้าแดงซึ่งเป็นลายของเขาเองนะครับก็ต้องรอดูฮะว่าเรียกว่า Expo ปีนี้งาน Expo ที่ถึงเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะมีความเคลื่อนไหวรถมันเปิดมาเมื่อปีที่แล้วแล้วปีนี้มันน่าจะต้องขายแล้วล่ะนะถ้าไม่ขายแสดงว่าก็คือไม่ขายเอามาโชว์เดียวนะครับแต่เซกเมนต์ตรงนี้ถ้า BM มาแชร์ตลาด300ได้คิดว่าน่าจะดีนะก็น่าจะสนุกขึ้นนะก็จะสู้กันดุเดือดขึ้นนะครับเพราะว่า300ก็มีแต่ค่ายญี่ปุ่นใช่ไฟก็อยู่3ค่ายสี่ค่ายมีเบนเทลลี่ด้วยครับมาดูคำถามในที่ไลฟ์อยู่นะที่ไลฟ์อยู่นะครับ CPR 250R 2010ราคา 55,000
วิ่งไป 200,000 โลน่าเล่นไหมครับ 200,000 โลวิ่งเยอะไม่มันเยอะแต่ราคา 55,000 ราคาโดนแต่ว่าแต่ไม่มันเยอะมันวิ่งมันต้องเยอะนี่จะออกทริปหน้าดูเลยนะวิ่ง 200,000 โลต้องดูสภาพเคยกิ้งมาขนาดไหนรถเสียตัวหรือเปล่าเช็คสภาพไปลองขับขี่ดูฟังเสียงดูน่าจะรู้เพราะว่าถ้าถามตรงนี้เราก็ไม่เห็นรถเนาะครับถ้าเห็นตัวรถไม่ได้ฟังเสียงเครื่องยนต์ไม่ได้ลองขับขี่ว่ารถมันเสียศูนย์มามีอาการนู่นนั่นพังหรือเปล่าคุณเปลี่ยนอะไรบ้างก่อนหน้านี้ของเหลวเปลี่ยนไหมหัวเทียนกองเกิร์นต่างๆคุณดูแลดีหรือเปล่าถ้าคุณไปเช็คถ้ามีความรู้ตรงนี้นะไปดูประวัติกลับไปดูประวัติรถคันนี้กับสภาพรถขอเช็คก็เลยขอเช็คก็ได้พี่ถามตรงๆอ่ะซื้อรถมือสองต้องถามตรงๆเขาจะบอกตรงๆไหมคนขายอันนั้นเราก็ไม่รู้ต้องหาคนที่รู้เรื่องไปดูแต่ราคาราคามันโดนไง 50,000 กว่าบาทเองราคาถูกขนาดนี้ผมว่ามันก็ต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างอยู่ที่ว่าคือพอใช้มาจนโซมขนาดนี้แล้วนะครับไม่คือใช้ไม่รู้ว่าโซมหรือเปล่าไงก็น่าจะแบบดูแลสภาพภายนอกอาจจะดีแบบสีเสริมวิ้งแต่ว่าเรื่องไม่เยอะเลย200,000อ่ะ 200,000 กว่าเยอะครับ 200,000 ถ้าเป็นรถยนต์นี่ดิ่งลงเหวแล้วล่ะครับถูกเกินไปนะไม่เยอะไปก็ไม่เยอะไปนิดด้วยเยอะถ้าราคามันขนาดนี้ผมว่าไปลองเช็คประวัติลองคุยกันดูเลยหรือว่าลองดูคันอื่นไหมที่ไม่เยอะเท่านี้ถามจริงแต่ราคาคือถ้ามันมีรถที่ไม่เยอะเท่านี้แต่ราคาแพงกว่าอีกก็เพิ่มเลือกรถคันที่ราคาแพงกว่าถ้า65,000 70,000เรานึกภาพไม่ 200,000 มาอยู่ที่เราแล้วเราคนใช้รถมันเหมือนถ้าเป็นคนก็เหมือนเตรียมซ่อมแล้วอายุประมาณสัก50กว่าแล้วอ่ะใช่ป่ะใกล้แล้วอ่ะมันน่าจะเริ่มเจ็บป่วยอ่อนแอแล้ว 200,000 โลต้องมาดูแลมาถึงมือวันแรก2วันเกิดอาการขึ้นมาก็ถือว่าแจ็คพอตไปนั่นเลยเอาเลือกรถที่ไม่น้อยๆดีกว่าสบายใจกว่านะครับอ่ะเรายังเปิดรับสายนะครับผู้ชมที่มีปัญหาก็โทรเข้ามาได้ที่025309496-98นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราก็ได้นะครับรวมทั้งติชมรายการผ่านทาง SBS ก็ได้นะครับมาดูเรื่องราวของ SBS ต่อฮะหมวกเป็นรอยเป็นรอยขวดแมวทำยังไงดีครับมีวิธีลบรอยไหมขวดแมวก็แมวขวดเขาเรียกรอยขนแมวนี่บอกรอยขวดแมวต้องเขาอาจจะโดนแมวขวดหรือเปล่าก็เป็นเอางี้ดีกว่าถ้ามันลึกขนาดเป็นรอยว่างั้นเถอะหมวกเป็นรอยอันนี้ก็ถ้าดูจริงไม่เห็นอาจจะไม่เห็นนะแต่ถ้าส่องกับไฟเนี่ยผมเชื่อว่าหมวกทุกใบเป็นรอยหมดใช่เพราะว่าผ้าที่จับมาเช็ดเนี่ยก็ทำให้เป็นรอยได้กว่าคุณจะจับมาโดนเงี้ยฝุ่นนี่ลอยในอากาศที่เราไม่เห็นเนี่ยก็เกาะผ้ามาแล้วนะครับมันเป็นอยู่แล้วนะครับแต่วิธีการรักษาก็จริงๆแล้วมันก็เหมือนการดูแลสีรถอย่างหนึ่งเลยหมวกน็อกเนี่ยนี่ไม่รวมถึงชิลหน้านะเราพูดเฉพาะถึงตัวหมวกนะตัวหมวกไม่รวมถึงตรงชิลนี่นะเอาแค่สีเนี่ยเอาตัวสีเนี่ยจริงๆแล้วก็ใช้น้ำยาขัดเคลือบลบรอยเนี่ยของที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับสีรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยเหมือนกันแบบเดียวกันก็วิธีการก็คือก็ขัดถ้ามันไม่ลึกเป็นร่องสะกิดหรือว่าถึงเนื้อสีในอ่ะถ้าไม่ได้กระเทาะสีกระเทาะออกหรือเป็นร่องลึกเกินไปเนี่ยขัดออกหรือว่าให้ร้านที่เขารับที่เป็นคาแคร์ที่เราเข้าไปล้างรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้คือเดี๋ยวนี้เขาก็มีบริการเคลือบหมวกกันน็อกมีทั้งเคลือบแก้วด้วยเคลือบแก้วนี่คือป้องกันรอยได้แน่นอนนะขนแมวนี่ไม่มีเลยนะถ้าเคลือบแก้วไว้ก่อนตั้งแต่หมอมาใหม่ๆเพราะถ้ามันเป็นรอยแล้วก็อาจจะไปขัดก่อนก็เป็นการขัดสีปกตินี่แหละใช่ทำความสะอาดได้ก็ซื้อน้ำยาดีๆลูบ71ก็มีครับไปหาตลาดบิ๊กไบค์ซื้อแล้วก็พ่นแล้วก็ใช้ผ้าขัดก็ช่วยได้นะครับแต่อาจจะไม่มากครับอ่ะช่วยได้อ่ะช่วงนี้เราก็มีสกู๊ปดีนะครับของร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายบิ๊กไบค์มือ2พร้อมจัดไฟแนนซ์นี่ต้องบอกว่านะเรียกได้ว่าน่าจะโดนใจสำหรับไบเกอร์ที่กำลังจะหารถออกทริปในสิ้นปีนี้ครับอยากได้รถสภาพดีราคาถูกพร้อมไฟแนนซ์จัดได้ทุกอย่างนะครับรถบิ๊กไบค์สภาพดีราคาจับต้องได้แล้วก็จัดไฟแนนซ์ได้นะครับเรียกว่าบางคันนี่ดาวน้อยๆแล้วก็ผ่อนกันยาวๆบางคันหรือบางคันวิ่งฟรีดาวก็มีบางคันวิ่ง 3,000 โลไม่น้อยๆก็มีโอ้โหนี่แหละนั้นเจอ 3,000 โลรถที่ยังติดวาเลนตีศูนย์อยู่ก็เยอะแยะเยอะแยะนะครับเพราะนั้นเข้าไปดูได้เลยรถตั้งแต่เรียกว่ามีตั้งแต่250 cc ขึ้นไปจนถึง 1,000 กว่าเลยรถทุกแนวทุกประเภทครับร้านยี่ห้อเดี๋ยวเราไปดูครับว่าร้านดิจิทัลสกู๊ปนี้มีอะไรที่เราแนะนำบ้างครับครับไปดูกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2ครับวันนี้พาผู้ชมมาดูในเรื่องราวของมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะครับวันนี้กับร้านนี้เลยครับดีเจริญยนต์นะครับต้องบอกว่าสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจบิ๊กไบค์อยากได้ไว้ขี่นะครับในราคาที่จับต้องได้กับรถมือ2นะครับที่รถสภาพดีๆเลยเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูด้านในว่ามีรถอะไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนไปดูครับ
ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็พาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่ในร้านแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมสลันเกียรติเทพขจรครับชื่อเล่นชื่อเบนครับคุณเบนนะครับครับพูดถึงความไปเป็นมาของร้านดีเจริญยนต์นิดนึงจริงผมนี่ชื่อมานานแล้วครับชื่อเนี้ยก็ดีเจริญยนต์เราเปิดมานี่ร่วมกำลังเข้าปีที่12แล้วครับโอ้10กว่าปีแล้วใช่โอ้โหก็เรียกว่าก็คุณเบนทำมาตั้งแต่แรกเลยป่ะก็แรกๆทำกับคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นคนเริ่มใช่คือคุณพ่อจริงๆเริ่มตั้งแต่ทำมอไซค์เล็กก่อนครับแล้วก็เริ่มมาทำเป็นบิ๊กไบค์สมัยก่อนเป็นรถนำเข้าครับเมื่อก่อนเป็นรถนำเข้าตอนนี้กระแสเรื่องบิ๊กไบค์ต้องบอกว่าแรงสุดๆครับต้องพูดคุยนิดนึงสำหรับรถบิ๊กไบค์ความเป็นมามันยังไงครับที่มาขายมือสองก็อย่างตอนนี้คือรถผมตอนนี้จะทำเป็นดีเจริญยนต์เนี่ยเราจะเป็นที่ร้านรับแลกเปลี่ยนซื้อขายรถบิ๊กไบค์มือ2ก็คือมีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะซื้อขายจัดไฟแนนซ์หรือว่าบริการซ่อมหลังการขายเรามีครบหมดครับมีเซอร์วิสหลังการขายด้วยใช่ครับและนี่ผมว่าหลายๆคนอยากรู้ว่ารถบิ๊กไบค์เนี่ยมือ2เนี่ยคือตอนนี้มันจัดไฟแนนซ์ได้ถูกไหมใช่ครับเมื่อก่อนนี่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับบิ๊กไบค์นะปัจจุบันมีไฟแนนซ์รองรับก็ที่นี่ก็แล้วถ้าซื้อมือสองเรารู้แต่รถใหม่ครับว่ารถใหม่เนี่ยเขาจัดไฟแนนซ์ที่ศูนย์ผ่านศูนย์เลยเลยแล้วถ้าซื้อมือสองเนี่ยเราสามารถทำได้เหมือนกันไหมก็ถ้าที่ร้านเราหลักการเดียวกันครับลูกค้าเตรียมแค่เอกสารอย่างเดียวเรื่องไฟแนนซ์เดี๋ยวเราจัดการให้เสร็จหมดที่นี่ก็มีไฟแนนซ์รองรับเหมือนกันแอบถามนิดนึงดอกเบี้ยจะแพงไหมดอกเบี้ยอยู่ที่รถครับที่ปีรถเริ่มต้นก็ตั้งแต่สี่ห้าหกบาทเจ็ดบาทนะครับประมาณนี้อยู่ประมาณนี้ใช่คร่าวๆเพราะว่าหลายคนอยากรู้บางคนไม่แน่ใจว่าพอบิ๊กไบค์พอเป็นมือสองแล้วดอกเบี้ยจะแรงไหมก็คือไม่ได้แรงอะไรไม่ได้แรงนะก็จับต้องได้เรียกว่ารถที่นี่แล้วมีการคัดรถอะไรยังไงฮะรถมาจากไหนครับส่วนใหญ่คือรถเรารถของผมเนี่ยคือผมจะมีนโยบายว่าคือผมจะไม่ได้ซื้อรถที่ว่าเกิดอุบัติเหตุรถประมูลหรือว่ารถที่ว่าเราต้องมานั่งบิลเราก็ผมจะซื้อรถจากที่เรายังใช้กันอยู่แหละตามบ้านหรือแม้กระทั่งบางทีรถที่ว่าลูกค้าอยากไปซื้อรถใหม่เรามีมือสองอยู่ไม่มีที่ปล่อยเราก็มาช้อนรับซื้อหมดรับเทินใช่รับเทินพูดง่ายๆว่าที่นี่ดูแลคัดรถด้วยนะครับเพราะรถที่มีอุบัติเหตุที่นี่ก็ไม่รับซื้อเอาเฉพาะรถที่สภาพดีเรื่องนั้นเลยไม่ได้เน้นใช่ไหมว่าต้องเป็นสปอร์ตเป็นคูสเตอร์หรือเป็นแอดเวนเจอร์มีหมดทุกประเภทเรามีทุกประเภทครับนี่แอบเห็นมีฮาร์โลฮาร์เลย์ด้วยครับสมมติว่าซื้อไปแล้วถ้าเป็นรถใหม่เนี่ยมันมีวารันตีใช่ถ้าเป็นรถมือสองพอเป็นรถยูสปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสมีปัญหาเรื่องเซอร์วิสไหมคือหลายคนกังวลนะครับเรื่องรถมือ2แม้กระทั่งดูคติเอ่ยหรืออะไรบอกว่าเราที่ดูคติเนี่ยจะเป็นรถที่ต้องการแบรนด์อิตาลีอย่างเงี้ยใช่การดูแลเป็นพิเศษนะครับว่าสำหรับเราเซอร์วิสได้หมดครับที่นี่เซอร์วิสได้หมดเปลี่ยนสายพานเดสโมเช็คคือตั้งวาล์วอะไรเราทำได้หมดครับมีเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมมีเรามีคอมพิวเตอร์เช็คเป็นตัวไดโนสติกของตัวดูคติเลยครับเช็คได้หมดเลยโอ้อย่างนี้ก็ค่าสบายใจนะก็มือ2ก็ซื้อได้แล้วก็มาดูแลเซอร์วิสที่นี่ต่อได้เลยใช่ครับมันเป็นเครื่องเป็นเหมือนตัวเช็คดิโนสติกของตัวรถรถที่เราเข้าศูนย์นะใช่เหมือนของรถยนต์นะครับแต่อันนี้คือเป็นของมอเตอร์ไซค์เครื่องอ่านโค้ดเอาไว้ใช่เครื่องอ่านโค้ดครับก็จะสามารถตรวจเช็คทีการเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆก็จะมีฟอร์ขึ้นใช่ไหมใช่ครับก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อไปลบโค้ดหรือว่าเช็คกรณีที่รถมีปัญหาหรืออะไรก็สามารถดูแลได้ใช่ครับนี่ก็ได้เห็นถึงในเรื่องของการเซอร์วิสเรียกว่าที่นี่ก็เรียกว่าครอบคลุมเลยนะครับผมว่าข้างในนี่รถเพียบเลยนะเรียกว่ามีครบทุกรุ่นจริงๆแล้วก็เราบอกว่าราคาสำหรับคุณผู้ชมที่งบน้อยนะไม่ต้องตกใจสมัยนี้มันมีไฟแนนซ์คอยมาช่วยเราซัพพอร์ตเรานะเพราะนั้นมันดาวเริ่มต้นที่ประมาณขั้นต่ำที่ร้านเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวเลยครับถ้าอย่างพวกมอนเตอร์ก็ดาว 2-3 หมื่นนะครับลงค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะในการที่จะออกรถบิ๊กไบค์สักคันเพราะนั้นลองเข้ามาพูดคุยนะครับปรึกษาพูดคุยกับทางร้านดีเจริญยนต์นะครับร้านดีเจริญยนต์นะครับตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2นะครับเบอร์โทรศัพท์099-004-0070ครับหรือเว็บไซต์ dbigbike.com ครับแล้วก็มี Facebook Fanpage นะครับดีเจริญยนต์เข้าไปใน Facebook ก็เป็นดีเจริญยนต์เพจก็เป็น dbigbike ใช่มั้ยครับ dbigbike.com สำหรับวันนี้ต้องฝากไว้ด้วยกับร้าน Big Bike ดีเจริญยนต์นะครับก็อย่างนี้แล้วกันคอยสำหรับแฟนสปีดไรเดอร์ถ้าเข้ามาพูดคุยกับทางคุณเบนซ์เดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ใช่ไหมคุณเบนซ์ได้ครับเดี๋ยวดูราคาบอกว่ามาจากรายการสปีดไรเดอร์เดี๋ยวมาว่ากันว่าคันไหนชอบใจคันไหนราคาต่อรองได้รถมือสองได้ครับนะครับโอเควันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับดีครับ